สลากขูดคืออะไรโอเคสลากขูดมีลักษณะเป็นสลากาสมมติสมมติซื้อซื้อซื้อห้าสิบาทออนไลน์นะดิจิ<ส>ท<อ>นะจัลนะ<อ>ซื้อเสร็จคืออนนี้ใบละ50บถูกไหมใบละห้าบาทห้าส<อ>ิบาทคุณจะได้อย่างนี้มาใบหนึ่ง<อ>ใบหนึ่งเนี่ยมันจะมีวงกลมอยู่10วง<อ>สิบวงแล้วมีมีไอ้สีสีเงินเงินปิดสีเงินเงินปิดอยู่10วงคุณก็ขูดดิจิทัล ซื้อซื้อเสร็จขูดได้เลยนะซื้อเสร็จก็ขูดรืดอ,ออกมาเป็นเลขสิบแปดสนุกซะอีกนั่นนะขูดเสร็จยี่ห้าขูดเสร็จสาสิบสองขูดเสร็จอะไรพอขูดสิบใบเสร็จคุณจะมีตัวเลขในมืออยู่สิบตัวเลขสิบออตัวเลขถือไว้ออแล้ววันศุกร์ห้าโมงเย็นผมจะประกาศสองตัวเลขรางวันที่หนึ่งได้แก่ตัวเลขสามสิบสามรางวันที่สองได้กับตัวเลขเออหล้าสิบสี่ คนคนที่เราก็มาดูว่าคนคนของเราเนี่ยเรามีตัวเลข3 3มสิบาไหมถ้ามีหล้านบาทมันต้องกี่หลักอะไรนะครับมันกี่หลักมันมันเป็นตัวเลข2หลักครับ <2 S 1> ตัวเลขล<า>ตัวเลข2ห <5. S 2> ลัก10บตัวสองหลกัลกตัวเลข2หลัก1ิบตัวสองหลักสิบชุดใช่ถูกต้องแล้วก็แล้วก็แต่นี้ยังยังไม่นี่ลวกันมันอาจจะมีรางวัลแจ็คพอตรางวัลอะไรที่ที่จะเพิ่มเ<อ>ข้าไป<อ>ที่หลังคือผมไม่เข้าใจต้องไปต้องอธิบายซิค่ะ ก็คือมันจะมีกลมๆทั้งหมดอ่ะสิบอันเป็นขุดๆเหมือนที่เราเคยขุดใช่ใช่ผมรู้เหมือนสลากคุ้มก้าวเมื่อก่อนอ่ะแต่นี่เป็นสลากดิจิตอลเปิดมือถือขุดใช่ไหมใช่แต่ว่ามันควรจะเป็นเลขครบจำนวนสิทำไมดูแค่2ตัวพี่ไม่เข้าใจจริงๆมันสามารถเป็นรูปภาพอะไรก็ได้ครับการออกในลั้นณสออาจจะเป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรอะไรแล้วผมก็ประกาศว่าวันศุกร์หมูนะหมูหมูได้รางวัลที่หนึ่ง ถาเรมีรูปหมูจะได้รางวัลที่หนึ่งเพราะสลากมันก็จะถูกจํากัดโดยระบบสลากดิจิตอลอยู่แล้วมันเครียอทได้ครับว่าใบใบที่ถูกเนี่ยใครซื้อไปใช่ผมเราสามารถเคลียอทได้ว่าเลข33เนี่ยจะมีแค่ห้ารางวัลเท่านั้นอ่าจังวันละล้านมันหรือจะมาขูดหลังจากที่มันออกห้าโมงสิบนาทีก็ยังพอไหวกว่าถ้าขูด5้าโมงหนนาที พอออกปุ๊บพอออกปุ๊บอง้อสามอะสามสิบสามกับห้าสิบสี่ขุดเออสามสิบสามไม่สามสิบสามไม่เออค่ะอันนี้ก็ลุ้นไปอีกแบบโทษนะฮะรัฐบาลคุณเผาพูนจออกแบบให้มันตื่นเต้นเกินไปไหมก็ก็เป็นแรงจูงใจที่ที่เป็นความตื่นเต้นที่สนับสนุนไปสู่แรงจูงใจและนําไปสู่การออมล้วกันยิ่งเล่่นยิงออมมากยิ่งยิ่งออมมากเรายิ่งดีใจมากยิ่งเป็นความประสบความสําเร็จของโครงการมาก คนเชื่อพอไหมผมคิดเลยอคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ใน,นินๆขณะนี้คิดแล้วค่ะไม่เป็นไรเอาลูกหลานซื้อไว้เขา,เ,าเงินก็จะเข้าบัญชีลูกหลานนะใช่แล้วก็บอกลูกหลานว่าถ้าเองอายุหกสิบไม่เป็นไรถือว่าซื้อฝากเงินให้ลูก ก็ไม่ผิดอะไรในเชิงของแมกโรแล้วกันในเชิงของแมกโรเราได้เงินออมของประเทศเหมือนกันเอาไม่เป็นไรผมผมลองคิดตามท่านเองเพราะคุณเผ่าภูมิต้องรู้ยิ่งอายุเยอะยิ่งเข้าใจเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าเข้าใจข้อนี้ครับ